นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการขาจิ้นวาวุ่นกันเป็นแถวหลังจากที่นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอย่างนนกุลหรือนนชานนโผล่คอมเมนต์ในโพสต์ของนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างแอปทักษะอ่อนด้วยข้อความสั้นๆว่าอื้อหือจนอีกฝ่ายเข้ามาตอบกลับว่าอื้อหือสวยก็พิมพ์มาสิคะล่าสุดสำนักข่าว TNN ได้เผยบทสัมภาษณ์ของนนกุลเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับสาวแอปรวมถึงผลงานซีรีส์ที่ตอนนี้มีกระแสตอบรับดีเกินคาดโดยนนกุลเผยว่าขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่มีให้ซีรีส์หอมกลิ่นความรักส่วนเรื่องผลงานของตนกับแอปไม่แน่ใจว่าจะได้ชมกันเมื่อไรแต่เหมือนว่าทางประเทศจีนอยากออนแอร์พร้อมๆกับประเทศไทยตนก็รอดูอยู่เหมือนกันเพราะกระแสที่เกิดขึ้นและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจึงทำให้คนดูต่างตั้งตารอคอยส่วนเรื่องที่มีการเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์นั้นเข้าไปชมเพราะว่าพี่เขาสวยส่วนตัวก็อยากพิมพ์ต่อแต่ว่าเคยชมพี่เขาไปแล้วก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆเปลี่ยนวิธีชมไปเรื่อยสวยมากเลยไว้คราวหน้าเดี๋ยวคอมเมนต์ตรงๆก็ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ